รักให้แล้วก็ให้คนรักเนี่ยไปแต่งงานกับน้องชายแต่ว่าตอนจบก็แฮปปี้เอนดิ้งละครไทยละครไทยเพราะว่านางเอกที่ชื่ออนงเนี่ยเขาก็มาสารภาพรักแล้วก็แต่งงานกันเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับไปฟังกันเลยครับมีน้ำใจแม่ขับรถปาดหน้ากันหน่อยก็ลงมาแทนจะมายิ้มให้กันลงมาชกกันอ้าวก็ขับรถปาดหน้าจะลงมายิ้มให้กันได้ไงล่ะครับก็ให้อภัยบางทีเขาไม่ได้เจตนามันก็มีไม่เห็นกระจกข้างมอเตอร์ไซค์เฉียวแตกไปแล้วอะไรเนี่ยมันก็มองไม่เห็นหน้าให้อภัยกันเกิดมีการให้อภัยกันมนุษย์เราก็สันติสุขผมว่าหายากเป็นหนึ่งในล้านเนาะใช่ครับก็พูดถึงคราวนี้เข้าเรื่องแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงละครเพลงนะครับประกอบละครเนี่ยครับเราก็จะแบบแตกต่างกับเพลงที่เราอัดเทปขายทั่วๆไปเพราะว่าเพลงประกอบละครเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูถึงทำนองเพลงบทเพลงเนื้อเพลงเนี่ยนะครับทุกอย่างจะต้องประกอบเข้ากับเรื่องราวของละครเนื้อเรื่องทุกอย่างจะต้องประกอบกันหมดเลยลองฟังเพลงคู่กรรมดูแล้วจะรู้ว่าเรื่องราวเนื้อหาประกอบเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่แล้วนี่ต้องเพลงนี้
ความรักสวรรค์แกล้งสว่างมีความอบอุ่นในหัวใจแกล้งทรมานให้ทำได้หอมปากหอมคอว่าเพลงนี้ดีกว่านี่ลุงเพลงไหนอีกอ่ะนี่เนื้อหาเข้ากับเรื่องของละครได้ดีมากๆเลยลองเปิดดูครับได้เลยได้เลยแล้วลองฟังดูว่าเป็นเพลงอะไรปึ๊บเป็นเพื่อนเตี๋ยนะเพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้ง10ปีแล้วแล้วไอ้ที่ดินที่เราจะซื้อทำฮงซุ้ยที่ระยองราคามันตั้ง10ล้านเขาขายให้เราถูกยังก็ได้ปากอะไรกันแค่เอางี้มาแสดงอ่ะยิงทำไมล่ะเพื่อนพ่อลุงเยือนพ่อสิเรื่องอะไรจะมาล่าหนูไปเป็นสะพ้ายเขาอ่ะแม่ไม่ไปเห็นนี่ค่ะว่าบ้านที่ระยองเขาเป็นยังไงอ่ะอีตะพงก็นุ่งกางเกงขาสั้นคีบรองเท้าแตะกรอกน้ำปลาที่เหม็นละครบ้านเลยเพลงนี้นี่เขาเล่าตั้งแต่เจอเหรียญบาทเอ้าแต่นี่เจอเหรียญบาทนะแต่เพลงนี้ก็ไม่เลวนะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยว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 จะเอาให้ดูนี่นี่นี่เพลงนี้เพลงนี้ลองฟังดูเพลงอะไรเอ่ยที่ว้าวแต่งงานกับคนแก่ฐานะดีหรือว่าคนหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันดีแล้วหนูตอบว่ายังไงคะดิฉันไม่ได้ตอบเจ้าค่ะเพราะปัญหาเนี้ยไม่ใช่ปัญหาของดิฉันแล้วถ้าเผื่อว่าสักวันหนึ่งเนี้ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับหนูล่ะหนูจะตอบว่ายังไงกันไม่ได้เหรอคุณหญิงนอกทำเนียบขาวไว้เฮาไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยทำเนียบเฉยๆทำเนียบเฉยๆอ๋อก็เพลงนี้เป็นละครที่นุชบาเล่นเรื่องแรกเรื่องนั้นตอนนั้นแก้มยังอ้วนเป็นกระติกเหมือนคนเอาเงี้ยคนละเรื่องแล้วว่าเรื่องนี้ที่นุชบารับบทบาทเป็นโอ้ยเป็นตัวที่อิจฉาถูกไล่ออกไปคนละเรื่องเลยไม่มีนางเอกดูเรื่องอะไรทำเนียบไหนทำเนียบไหนไม่ใช่ทำเนียบขาวอะไรเนี่ยคนละเรื่องอ่ะไม่ใช่คนละเรื่องแล้วค่ะแหมพู
ณกินว่าเสียหมดเป็นนางเอกนะฮะเป็นนางเอกค่ะแต่ไงก็ยังมีอีกหลายเพลงนี่เดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเพลงบัวแล้งน้ำเพลงนี้ผมเล่นผู้หญิงเยอะมากเลยพระเอกก็แล้งน้ำตามชื่อเป็นพระเอกไงพระเอกโอ้แต่ว่ามันเป็นคำฮิตเลยนะคำฮิตไปเลยว่าใครกับบัวแล้งน้ำจับปูใส่กระโดงทำไมชอบอะไรครับแบบตัวละครเยอะมากจะเข้าทีก็เป็นแบบโอ้โหแต่คุณหนุ่มน่าสงสารมากท่านที่ดูผมไม่ค่อยได้พูดนะฮะร้องไห้อย่างเดียวเล่นดีมากผมชอบเก่งเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆเพลงหนึ่งนะครับใช่ฮะมีอีกไหมฮะอีกไหมครับเพลงนี้เขาได้รางวัลมีอีกไหมครับคนสนใจจะฟังเพลงนี้ครับมาเปิดเพลงนี้เลยครับมาไม่มีความหมายนะเพลงที่เปิดไงละครเนี่ยบางทีคนฟังเพลงเนี่ยเหมือนจะเดาเรื่องออกทำให้น่าติดตามชมเหมือนเพลงเนี้ยเพลงอะไรเพลงอะไรครับพี่ดำกนกลายโบตันอ๋อนี่ใครแต่งนี่ชมพูฟรุตตี้แต่งเขาแต่งได้อย่างนี้เลยนะเยี่ยมจริงๆเลยเนื้อร้องกับเรื่องของมันเนี่ยเข้าจริงจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมมากเนื้อหาสาระฟังแล้วกนกนี่มันก็เป็นไทยเป็นลายกนกโบตันนี่มันดอกไม้จีนอ๋อเป็นลายของดอกไม้จีนก็คือไทยกับจีนผสมกันใช่ครับและการเลือกเพลงที่จะมาประกอบละครเหมือนกันต้องหาเพลงที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องของละครหรือเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอย่างเพลงนี้ก็เหมือนกันพี่แต้มเพลงอะไรครับไม่รู้เพลงนี้หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลืมหน่อยอย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจว่าไงครับยิ้มว่ามีความหมายใดซ่อนในดวงหรือไทยบ่งบอกความในใจตรงนี้ต้องมั่นกันแล้วก็หนุ่มไออินมากจากใจว่าต้องรู้สนาปริศนานะครับปริศนาคุณกรัญญูกับคุณกาลิตาเล่นอีกแล้วนะฮะเรื่องนี้นี่แหละครับมาพูดถึงเพลงละครเนี่ยนะ10วัน10คืนแล้วก็ไม่จบมีหลายเรื่องมีเยอะมากนะฮะผมเองก็ชอบเพลงอีกเพลงประกอบละครเพลงแล้วก็ดังไม่แพ้เพลงอื่นน้ำข้าวสารเพลงนี้หนังก็ดังละครก็ดังลุงอยากฟังไหมครับอยากสิมันรออยู่ยังไงชีวิตก็รักเพื่อท้ายมันลายไปเจอหัวใจเป็นเหมือนดังสาแห้งแล้งทุรนทุรายกีดสกายทนกันอยู่อย่างสิ้นหวังเพราะรักเรียบเหมือนนางน้ำรอเลี้ยงใจกันรักทำให้ความรุ่งราแต่รักจากเธอสาดซัดรุนแรงทำร้ายใจต้องใครดังน้ำสะอาดน้ำก้อนกลางจนแหลกสลายมาลาไม่เคยตายหาใจเป็นเช่นดังทรายจึงถูกทำลายง่ายได้กลายเป็นแค่เจ็บที่แอบแฝงทิ่มแทงรุนแรงใจเริ่มเสื่อมทราบความชั่วสิงใจของคนที่สุดก็คงจบลงด้วยความร้าวรานน้ำข้าวตายเยี่ยม
เฟื่องอารมณ์นะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณหนุ่มขอบคุณครับเอกสารพยาเลินนะครับร้องเพลงให้ฟังด้วยแล้วก็เล่นละครด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับคุณพงษ์พัฒน์ใช่ไหมฮะในบทของเจเด็ดจากเรื่องผู้ชนะสิบทีผมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิริมาร้องเพลงนี้ด้วยสักครู่เดียวครับค่ะอะไรข้าฝันว่าท่านได้แก้วมณีอันวิเศษไว้ในมือแต่เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นท้องฟ้าก็มืดครึ้มราวกับว่าจะมีพายุฝนกอดแก้วมณีนั้นไว้กับอกของข้าแต่จะมีพญานกอินทรีพลายจากท้องฟ้าลงมาติดข้าแล้วข้าก็ล้มลงพญานกมันฆ่าพวกแก้วมณีของข้าแล้วมันก็บินหนีไปข้าคว้าไม้ได้คว้างไปโดนมันโกรธมันก็กลับมาจิกตีข้าจนข้าได้รับบาดเจ็บแล้วมันก็ฆ่าเอาแก้วมณีของข้าบินหนีไปจนไกลลับตาข้าทำอะไรไม่ได้ข้าได้แต่นั่งร้องไห้จนข้าตื่นขึ้นมาย่อมรู้แจ้งว่าที่ข้าจะเด็ดชาวตองอูต้องเปลี่ยนใจมาเป็นโจรก็เพราะหญิงหนึ่งไม่ทำเยี่ยงที่พูดไว้ฉะไหนท่านถึงนำความข้อนี้ขึ้นมาพูดอีกเป็นสิทธิ์แห่งสอพิญญาโดยสถานใดท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจนี่ข้ารับรู้
หากแต่ไม่ยอมรับโดยท่านตกเป็นของสพิญญาโดยมิชอบธรรมโดยกลอุบายของมันแต่ข้าก็เป็นของเขาท่านทำเยี่ยงเนี้ยเท่ากับยามฝีมือของชายอื่นแล้วก็ยังหยามน้ำใจหญิงอีกกุสุมาเจเด็ดอันตัวท่านนั้นเปรียบเสมือนข้าวกล้าพันดีที่พร้อมจะถูกหว่านลงไปในเนื้อนาอันวิเศษนั่นก็คือผืนแผ่นดินตองอูแล้วเหตุใดท่านถึงต้องมาคิดหมกมุ่นกับข้าพเจ้าที่เปรียบเสมือนนาตรีไม่ใช่นาเอกอีกแล้วกุสุมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์แก่ตัวเองเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่ร่วมกับท่านที่เมืองแปลอีกต่อไปแล้วเราส่งข้ากลับสู่ฝั่งมัตตมะเถอะท่านทำเยี่ยงเนี้ยเท่ากับท่านละเมิดสิทธิสตรีของชายอื่นกรรมจะตามสนองท่านในชาติหน้าคุณสุมายามท่านตกเป็นของชายอื่นช่างเจรจาได้รื่นหูซะยิ่งกว่ายามครองพรหมจารีให้ข้าคืนท่านกับสอพิญญาเนี่ยข้าสงสัยข้อนี้ว่าท่านรักศีลหรือว่าหลงสอพิญญากันแน่ชาติหน้าข้าจะตกนรกหมกไหมข้าไม่สนไม่คิดคิดแต่เพียงว่าชาตินี้ข้ารักกุสุมาแต่จะต้องชื่นชมให้สมตัวอานิจาตะละแม่เมืองแปลสิ้นหนทางแล้วเลยถึงเอารถประธรรมมาปอบประโลมจะเด็ดเนี่ยมันเป็นชายใจชั่วลงปักว่ารักแล้วรักนั้นก็ลึกเป็นรอยไม่มีที่เลื่อนปศวาสของสพิญญาตราตึงกุสุมาอยู่เช่นนั้นเลยถึงได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ของสพิญญาอันศาลานารีวิถีสัญจรและคงคาสี่สิ่งเนี่ยใครบอกได้บ้างว่าเป็นสิทธิ์แห่งใครอย่างเมื่ออยู่ที่ราชอุทยานพระเจ้าแปลข้ากอดกุสุมาแม่แนบไว้กับอกอย่างนั้นท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าท่านเป็นสิทธิ์แห่งข้าแล้วข้าช่วงชิงท่านมาจากสพิญญาได้ข้าก็ถือว่าท่านเป็นสิทธิ์แห่งข้าเช่นกัน
ือว่าใครดีผู้นั้นได้จะเด็ดท่านจะเด็ดเรือเกยหัวแหลมแล้วเราจะลงเรือเล็กโปรดตามข้าไปแต่โดยดีเถอะยายข้าจะต้องไปกับท่านข้าไม่ไปได้โปรดเถอะตระแม่เป็นที่รักแห่งข้าอย่าให้ข้าต้องหักหาน้ำใจท่านด้วยการอุ้มท่านไปเลยข้าไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่สิริจากเพลงผู้ชนะสิบทิศครับแล้วก็คุณพงพัฒน์วชิระบรรจงจาก
ผู้ชนะสิบทิศในละครแต่จริงๆนะเนี่ยความรู้สึกในหนูเอ้ยไอ้หนูหนุ่มสันติสุขนี่จริงๆคุณเป็นจะเด็ดในผู้ชนะสิบทิศฉบับยาวใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเห็นคุณพงษ์พัฒน์เขาแสดงเป็นจะเด็ดในฉบับชั้นสั้นฉบับสั้นฉบับยาวมันก็ต้องยาวอยู่แล้วคือเรื่องผู้ชนะสิบทิศนี่เป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่ตั้งแต่เล่นละครมานะครับเป็นเรื่องที่สนุกพอเมื่อกี้ได้ชมคุณพงษ์พัฒน์เล่นก็รู้มีความรู้สึกว่านอกจากผมแล้วก็มีพี่หนิงนิรุตสิริจัญญานะครับก็มีคุณพงษ์พัฒน์อีกคนหนึ่งที่น่าจะได้เป็นจะเด็ดต้องอ๋อฮะภาคบู๊หน่อยถ้าความจริงถ้าพูดชนะสิบทิศนี่เรามาสร้างแบบเราไม่ใช่ดาบใช่ M16 ยิงกันได้ดีเหมือนกันผมได้แค่ทิศเดียวนะจะเด็ดขี่รถถังบุกเมืองแปรสมุทรสาครกรุงเทพฯมาอะไรจะไม่ไหวทิศเดียวก็คงตายหมดแล้วแล้วทั้งสองท่านกับละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศล่ะคะเอาพี่หนุ่มก่อนก็เมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นละครที่ชอบมากๆตอนเล่นเนี่ยสนุกมากเลยเพราะว่าคือเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยมีตัวละครเยอะมีตัวละครหลายคนแล้วก็ตอนพี่หนุ่มเล่นนี่คุณพิศาลเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็มีคุณสินใจกับคุณนัทยาแล้วก็โอ้ยเยอะมากเลยครับคือตอนนั้นฉบับยาวก็ยาวมากครับประมาณ43 ตอนถ่ายกันอยู่7เดือนกว่าจริงๆแล้วถ้าตามท้องเรื่องจริงๆนี่นะจะเด็ดเนี่ยเป็นคนไม่หล่อนะคนหล่อคือสอพิญญาใช่ครับแต่จะเด็ดเนี่ยเก่งจะเด็ดเก่งชวนแล้วสอพิญญาเก่งดาบจะเด็ดนี่เขาปากหวานเขาเป็นคนปากหวานปากหวานแต่คนเปรี้ยวเปล่าผมไม่ทราบตาหลงตาหลงตาลึงหนาตาลึงว่าหลอกไปอยู่ไปครับไปไหนแต่คุณลุงไม่คุณลุงยังรู้เรื่องผู้ชนะสิบทิศดีพอสมควรเลยเนี่ยฮะผมอ่านหมดนะครับผู้ชนะสิบทิศสามก๊กอ่านจบจนไม่มีใครครบแล้วมันรู้ไปหมดเลยมันอยู่กับหนังสือบรรณารักษ์อ๋อครับแล้วก็คุณสันติสุขแค่นี้ไม่ว่าจะพูดอะไรแหละแล้วยังไม่เอานะคะยังไม่ก็จริงๆแล้วฉบับสั้นมันก็คงจะสั้นๆดีครับของเรา48อยากเล่นยาวๆใช่มั้ยก็ไม่ค่อยรอดหรอกนะคือเค้าเรียกอะไรบทพูดของภาษาของละครภาษาของยาขอบเนี่ยยากมากแต่ว่าทางยากมากๆเวลาพูดนี่แหละปกติภาษาไทยเรายังพูดไม่ค่อยจะทันเลยพี่ทันเอ้ยอย่างเหมือนกับจะเด็ดหนีไปบวชแล้วก็หลบจะมีตาแม่ตาแม่แล้วก็หลบมังตามังตาบอกพี่ทันจะเด็ดเอ้ยไม่ต้องมาหลอกลวงข้าพเจ้าหรอกถึงหัวพี่ทันน่ะอยู่ทิศเหนือขาอยู่ทิศใต้ข้าพเจ้าก็จำพี่ทันจะเด็ดได้เมื่อก่อนเคยเล่นลิเกก่อนมาเป็นบรรณารักษ์นี่ผมว่าคุณลุงนี่ต้องอยากเป็นจะเด็ดแน่ๆเลยเล่นลิเกเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นอะไรครับผมเล่นเต็มที่กับตาขยีฮะเป็นพ่อของเจริญกระโบกตาขยีเป็นเพื่อนกับบางสินทูเก่งทวนตาขยีเขาเก่งดาบครับแต่รู้จริงเลยก็ไม่มีใครครบแล้วยาขอบน้องยาขอบยาโน้ตพ่อโชดแพร่พันชื่อจริงๆของท่านอ๋อครับคนแต่งเรื่องของเพลงอะคะพี่หนุ่มเพลงสำหรับเพลงจริงๆแล้วเพลงผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากแต่ถ้าพูดถึงเพลงละครสมัยนี้สมัยใหม่เนี่ยมีอยู่เรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ชอบมากจริงๆเลยคือเรื่องกนกปลายโบตันคือชอบเพลงเพราะว่าความหมายในเพลงที่เป็นเพลงนำเรื่องเนี่ยคือคนแต่งเขาเนี่ยแต่งมาพอฟังเพลงจบปุ๊บก็รู้เรื่องเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมีใครไปทำอะไรกันบ้างบางคนก็ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ดูละครเลยดูนะเพราะเพลงเนี่ยทำให้อยากดูละครครับครับถึงเพลงนี้มีอิทธิพลมากเพราะว่าเพลงนี้จะมาก่อนเนื้อละครพอละครมาปุ๊บเพลงมาก่อนครับก็ยังมีอีกมากมายหลายเพลงนะครับแล้วก็มากมายหลายเรื่องละครที่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกเราจะนำท่านผู้ชมมานั่งดูละครแล้วก็ย้อนฟังเพลงกันครับค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะคะหลังจากที่เราได้ดื่มด่ำไปกับความไพเราะของเสียงเพลงแล้วก็ลีลาต่างๆของละครวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณสันติสุขพรหมสิริมากเลยค่ะขอบคุณมากขอให้ได้ดูมั่นสมยืนรูปรอรูปรอแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้แสดงของเราทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการอย่างสูงขอบคุณด้วยใจจริงเลยครับพบกันใหม่นะครับถามว่ามีโอกาสอีกโบราณท่านว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวจริงๆแล้วทุกวันนี้ละครก็เป็นที่นิยมกันมากก็ดูละครมากๆก็ดีครับแต่ถ้าดูละครแล้วอย่าลืมเอาละครเป็นครูนะครับเพราะว่าละครทุกเรื่องมีเนื้อหาสาระดีครับ
ค่ะแล้วก็ดูละครแล้วก็อย่าลืมย้อนฟังเพลงด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้วดึกแล้ว ผมก็จะไปฟังเพลงดูละครเช้าจะตื่นดูขบวนการที่เส้นด้วย จะได้ลากันซะก่อนเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ